นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook นายแพทย์ทหารพันเจียหยางกลับบ้านเกิดเห็นความเศร้าสลดของตระกูลพันพี่รองเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำผ่านการตรวจสอบคนร้ายคือน้องสี่เจียซึงยงไท่หลงที่ล้อมรอบด้วยศัตรูเพื่อธุรกิจของตระกูลเจียหยางจำเป็นต้องรับผิดชอบนึกไม่ถึงว่าสถานการณ์แปรผันเจียงจื้อเหลินปรากฏตัวเป่าหูเจียเซียนทรยศตระกูลพันแจ้งจับเจียหยางต้องพลัดพรากจากปิงปิงแกสองคนทำหน้าที่ของตัวเองไปถ้ามีอะไรต้องตัดสินใจไปถามคุณนายสามเขาจะมาบอกฉันโดยตรงคุณพ่อพี่ใหญ่หมายความว่ายังไงจะให้เราฟังคำสั่งคนงานเหรอพ่อจะให้ปิงปิงไปช่วยที่โรงงานเหรอปิงปิงเป็นลูกสะใภ้ไม่ใช่คนงานที่ไหนไม่ใช่แค่ให้ช่วยนะจะฝากกุญแจดอกใหญ่ไว้ที่เขาด้วยต่อไปงานที่โรงงานให้เขาตัดสินใจหล่อนเข้าตระกูลพันไม่กี่วันเองพี่ยกยงไทหลงให้คนนอกเหรอปิงปิงไม่ใช่คนนอกเขาแต่งงานกับเจียหยางอยู่ในตระกูลพันก็เป็นคนของตระกูลพันนายท่านคิดดีแล้วเหรอคะยกโรงงานให้ผู้หญิงดูแลเหรอพี่ใหญ่คุณไม่คิดเอาธุรกิจครอบครัวไปเดิมพันหรอกมั้งเฉียวเอ๋อก็เป็นผู้หญิงดูแลยงไทหลงไม่มีที่ติปิงปิงดีตรงที่ไม่มีแผนแถมยังกล้าหาญก่อนจะตัดสินใจสังเกตเขานานแล้วมีเงาของเฉียวเอ๋อมอบยงไทหลงให้เขาฉันมั่นใจคุณพ่อหนูไม่รู้เรื่องธุรกิจใช่ครับพ่อปิงปิงมีหน้าที่สาวย่อยทำธุรกิจไม่เป็นหรอกไม่เป็นก็หัดเอาสิพวกแกสอนเขาสิหัดเหรอหัดยังไงฉันเข้าออกโรงงานกับพ่อตั้งแต่อายุ16เริ่มจากแบกหาม40กว่าปีแล้วหล่อนสาวใหญ่เก่งก็จริงแต่เข้าออกของเป็นไหมดูบัญชีเป็นไหมคุยธุรกิจเป็นไหมหาลูกค้าไปส่องได้ไหมเก่งสุดก็เรื่องสามีนี่แหละพี่ใหญ่ให้คนงานหญิงเป็นผู้ดูแลรู้ถึงไหนก็อับอายไปถึงนั่นพ่อเอาอย่างนี้ให้ปิงปิงกลับไปช่วยที่โรงงานเริ่มฝึกจากพื้นฐานดีไหมครับใช่ค่ะให้เขาเรียนรู้กับเจียเสียและอารองก่อนไม่ต้องรีบก็ได้นะคะคุณพ่อคุณพ่อฉันกลัวทำไม่ได้ค่ะนายท่านเรื่องธุรกิจฉันไม่รู้หรอกแต่อารองเป็นผู้อาวุโสเจียเสียนก็มีประสบการณ์บ้างอยู่ดีๆให้พวกเขาขออนุญาตปิงปิงได้ยังไงมันเกินไปหน่อยนะคะไม่ต้องพูดมากถ้าทุกคนสามัคคีกันโรงงานหยงไทหลงที่ใหญ่โตไม่พังเพราะเปลี่ยนผู้ดูแลหรอกอีกอย่างปิงปิงแค่เฝ้าแทนเจียหยางเท่านั้นพอเจียหยางกลับมาเขาก็คืนให้เจียหยางอยู่ดีแล้วถ้าเจียหยางไม่กลับมาเลยล่ะจะให้หล่อนเป็นใหญ่ในยงไทหลงตลอดเลยงั้นเหรอเรื่องวันหน้าค่อยว่ากันใหม่ฉันตัดสินใจแล้วอรุยรับนายท่านนี่คือใบประกาศเอาไปติดไว้ที่โรงงานทอผ้าบอกคนงานทุกคนต่อไปเรื่องทุกอย่างในโรงงานให้คุณนายสามตัดสินใจพนักงานทุกคนต้องทำตามครับนายท่านแต่ฉันไม่เห็นด้วยห้ามไปนะไม่ต้องสนใจมันอยากบ้าก็มันบ้าไปแกไปทำงานของแกครับนายท่านพี่ใหญ่พี่คุณพ่อแต่ปิงปิงไม่ต้องกลัวพ่อแค่ไม่แข็งแรงไปโรงงานทุกวันไม่ได้มีอะไรก็มาถามพ่อมั่นใจในตัวเธอพ่อในเมื่อตัดสินใจไปแล้วผมจะช่วยปิงปิงเต็มที่ปิงปิงในเมื่อนายท่านตัดสินใจให้เธอดูแลเธอก็ดูแลดีๆเถอะนะดูแล้วค่ะคุณแม่พี่ใหญ่ป่วยจนเป็นบ้าหรือไงพ่อยกยงไทหลงให้พี่แต่พี่ยกให้คนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าถ้ายงไทหลงมีอันเป็นไปก็เป็นเพราะพี่คนเดียวพี่แกคุณพี่คุณพ่อเป็นไงบ้างไม่เป็นไรปิงปิงตามพ่อมาอ
คุณพ่อคะหนูไม่เข้าใจเลยค่ะเตรียมไปประกาศไว้อยู่แล้วให้หนูเป็นผู้ดูแลแต่ว่าหนูเป็นแค่คนงานสาวใหญ่เกรงว่าจะรับมือไม่ได้ฉันรู้ว่าเจหยางดูคนไม่ผิดพ่อลูกรู้ใจกันเขาเลือกเธอเป็นเมียเพราะเธอมีจุดเด่นฉันเข้าใจนะว่าเธออึดอัดแต่ว่าอารองจ้องตำแหน่งนี้ไม่เคยละเว้นจงใจบังคับฉันยกตำแหน่งให้กับเขาตอนที่เจียหยางไปกำชับหนูระวังอารองกับเจียงจื้อเหลินแต่หนูคิดไม่ตกว่าทำไมเมื่อกี้อารองถึงอยากยกตำแหน่งให้พี่ใหญ่ล่ะคะที่เขายอมเพราะจะให้เจียเซียนเป็นหุ่นเชิดถ้าเจียเซียนเก่งจริงฉันยกให้เขาไปนานแล้วแต่เขาไม่ไหวจริงๆบวกกับอารองเขาจงใจวางแผนจะฮุบสมบัติมีแต่เธอที่สู้เขาได้เข้าใจไหมแต่ด้วยตำแหน่งฐานะไม่ถึงหนูอยู่แล้วนี่คะธุรกิจของตระกูลพันยกให้เตียหยางพ่อสบายใจแต่นั้นมาเกิดเรื่องเขามีแต่เธอเท่านั้นมีคุณสมบัติคล้ายกับเจียหยางซื่อสัตย์ภักดีไม่กลัวคนชั่วไม่ต้องเกรงกลัวอะไรนะคุณพ่อถ้าหนูเป็นผู้ดูแลจริงๆก็เท่ากับไม่ยุติธรรมต่อพี่ใหญ่ยังไงเขาก็เป็นลูกชายคนโตหนูกลัวเขาจะน้อยอกน้อยใจค่ะโรงงานของเราเป็นระดับต้นๆใครก็อยากได้ผิวเผินแล้วเป็นพ่อลูกกันเลือดข้นกว่าน้ำแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นฉันมองชัดเลยมังกรก็คือมังกรนอนก็คือนอนไม่ต้องสนใจนะฉันยกกุญแจดอกใหญ่ให้เธอต้องรับผิดชอบค่ะคุณพ่อหนูรู้ว่าคุณจะทำยังไงคะในเมื่อมอบโรงงานให้หนูดูแลเพื่อตระกูลพันธ์เพื่อเจียหยางหนูจะเข้มแข็งค่ะฉันต้องฟังคำนี้จากปากของเธอในอดีตนักปราชญ์หนานไห่ให้ภาพอักษรฝนตกใจนิ่งตอนนี้ฉันเพิ่งจะเข้าใจตระกูลพันธ์ภายนอกดูแล้วใหญ่โตองอาจมีชื่อเสียงดังกังวานแต่ว่าภายในแตกกระจายตายไปบ้างหายไปบ้างบ้านไม่เหมือนบ้านคุณพ่อตระกูลพันธ์มีรากฐานอย่างลึกไม่ล้มง่ายๆหรอคะหลักการใหญ่ๆหนูพูดไม่เป็นแต่หนูเชื่อว่าเหมือนเลี้ยงไหมสาวใหญ่ไงคะต้นหม่อนไม่สมบูรณ์หม่อนไหมกินไม่อิ่มผลผลิตย่อมไม่ดีแต่ย่อมมีวันที่ฟ้าดินเป็นใจถึงตอนนั้นต้นหม่อนเจริญเติบโตงอกงามหม่อนไหมกินอิ่มแล้วผลผลิตย่อมดีพอเจียหยางกลับมาตระกูลพันธ์และหยงไท่หลงก็จะคลึกครื้นมั่งคั่งเหมือนในอดีตค่ะอหัวอุ๊ยเป็นอะไรใจลอยจังเป็นอะไรไปเปล่าค่ะเจ้าหวินฉันแค่เป็นห่วงไม่รู้ว่าเป็นเพราะปากปลาร้าของฉันหรือเปล่าที่เคยพูดว่าปิงปิงเป็นคนกินผัวพอแต่งงานคุณใจสามก็ถูกจับเลยเลวไหลอะไรไม่นะเจ้าหวินไม่เชื่ออย่าลบลู่ตอนแรกก็จู่เย่าตอนนี้ก็คุณชายสามนี่อย่าพูดส่งเดชกันนะถ้าพี่ปิงปิงได้ยินเข้าจะคิดยังไงเปล่านะไม่ได้พูดส่งเดชซะหน่อยพวกเราเป็นห่วงปิงปิงมากนะเมื่อเช้าเท่าแก่ใหญ่ประกาศให้ปิงปิงบริหารโรงงานเป็นผู้ดูแลรอคุณชายสามกลับมาไม่รู้ว่าปิงปิงจะไหวไหมถ้าไม่อยากให้พี่ปิงปิงเหนื่อยมากเราต้องทำหน้าที่ให้ดีให้เขากลุ้มใจน้อยลงจือฉิงพูดถูกนายสามคุณนายสามคุณนายสามพี่เป็นยังไงบ้างทุกคนเป็นห่วงพี่นะฉันไม่เป็นไรปิงปิงเข้มแข็งนะ
คุณชายสามกลับมาอย่างปลอดภัยแน่ใช่แล้วฉันรู้ฉันไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงนะทำงานต่อเถอะเจวินทางนี้เจวินฉันขอถามหน่อยเรื่องที่เจียหยางนี่ทหารเจ๊หลุดปากใครบ้างไหมไม่เคยบอกใครเลยแปลกจังเลยเจียหยางบอกฉันคนเดียวนอกจากเจรู้ไม่มีใครรู้เลยทำไมเป็นแบบนี้ทหารอาจจะสืบรู้เองก็ได้บิงปิงอย่าคิดมากเลยนะสวรรค์คุ้มครองคนดีอยู่แล้วบิงปิงแล้วท่านรองบอกว่าให้ไปที่ห้องทำงานมีเรื่องจะคุยด้วยจะไปเดี๋ยวนี้มีอะไรเหรอคะฉันปรึกษากับเจียเซียนเขาละยอดสั่งของของเต๋อเป่าเราไม่รับก็เลยต้องมาปรึกษาถามเธอก่อนคุณนายสามทำไมไม่รับล่ะคะตกลงกันแล้วนี่อีกอย่างเต๋อเป่าเป็นลูกค้าเก่าด้วยอยู่ดีๆก็มาขอแรงงานขอให้เสร็จภายในครึ่งเดือนเต๋อเป่าอยากได้ผ้าไหมชีฟอง100ม้วนครึ่งเดือนทำทันอยู่แล้วแต่ตามกฎแล้วต้องใช้เวลา1เดือนนะอยู่ดีๆก็ลดเวลาเป็นที่อื่นไม่รับหรอกโรงงานเล็กรับมือไม่ไหวแต่หยงไถ่หลงเป็นโรงงานใหญ่โตให้คนงานทำล่วงเวลาน่าจะทันอยู่แล้วค่ะแล้วกล้ารับประกันไหมล่ะถ้าเร่งแล้วไม่ทันหลังจากครึ่งเดือนไม่มีสินค้าส่งให้เขารู้ไหมว่ามีผลกระทบต่อชื่อเสียงของหยงไถ่หลงขนาดไหนแล้วก็ถ้าคนงานทำล่วงเวลาก็ต้องจ่ายค่าแรง2เท่ากำไรหายไปอีกเยอะเลยเจียหยางเคยบอกเอาไว้เต๋อเป่าเป็นลูกค้ารายเก่าถ้าเราไม่รับจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงอยู่ดีค่ะต่อให้แรงทำของทันจริงมันก็ผิดกฎอยู่ดีแล้วต่อไปลูกค้ารายอื่นจะขอลดเวลาบ้างเรานี่แหละจะเดือดร้อนเธอจะเป็นแค่คนงานหาเช้ากินค่ำสาวใหญ่เก่งก็จริงแต่ทำธุรกิจแบบนี้ไม่ได้นะปิงปิงอารองพูดถูกสาวใหญ่แตกต่างจากการค้าความจริงไม่ต้องมาบอกเธอก็ได้แต่พี่ใหญ่สั่งไว้ทำอะไรต้องบอกเธอก่อนและต้องมาบอกสักคำสองคำตกลงตามนี้เลยเดี๋ยวฉันจะบอกเต๋อเป่าเองไม่ได้ยังไงก็ต้องรับใบสั่งซื้อถ้าไม่รับเต๋อเป่าไปจ้างคนอื่นแทนที่จะไล่ลูกค้าเสียค่าทำล่วงเวลาเพิ่มนิดหน่อยดึงลูกค้าไว้ดีกว่าแต่ว่าผ้าไหมชีฟอง100ม้วนใช้เวลานานมากรับไหวแน่เลยก็คิดว่าตัวเองเป็นเท่าแก่ใหญ่ไปแล้วเหรอในเมื่อคุณพ่อให้ฉันตัดสินคำพูดของฉันถือเป็นที่สิ้นสุดฉันบอกว่ารับก็รับได้ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเธอสำคัญตัวเองแค่ไหนอยากรับก็รับไปเถอะเท่าแก่ใหญ พี่วินมาแล้วเหรอทำไมช้าจังอ๋อคุยเรื่องงานนานไปหน่อยนะเรื่องโรงงานกลุ้มใจมากเหรอคะเฮ้ยอะไรก็ต้องถามปิงปิงก่อนปิงปิงไม่เป็นอะไรสักอย่างจะดูแลได้ยังไงปิงปิงก็แค่ช่วยดูแลหยงไถ่หลงชั่วคราวนี่คะทำไมเป็นเพราะเจียหยางถูกจับเขาคู่ควรเป็นผู้ดูแลซะที่ไหนเจียหยางนี่ทหารมาเหรอเขาไม่เคยเล่าให้เราฟังเลยนะเรื่องเจียหยางหนีทหารคุณเป็นคนฟ้องใช่ไหมไม่ถามแบบนี้เพราะฉันเป็นคนบอกคุณฉันเปล่าสวรรค์ไม่เป็นใจให้ตระกูลพันจะเล่นงานเหรอนึกว่าเจียหยางไม่อยู่พันหยงเหนียนจะยกโรงงานให้ฉันดูแลแต่ไม่นึกว่าจะยกให้ปิงปิงแท้ในใจเขาไม่เคยเห็นฉันเป็นลูกชายสู้คนงานหญิงยังไม่ได้ในเมื่อคุณหมดเยื่อใยกับตระกูลพันธ์ก็ไม่ต้องอยู่ที่นี่แล้วเอางี้เราไปจากที่นี่กันไปอยู่ที่ไกลๆไม่ต้องก้าวก่ายเรื่องพวกนี้อีกจะชวนฉันหนีเหรอใช่เหรอ10ปีก่อนเราพลาดไปแล้วฉันไม่อยากพลาดอีกวันนั้นคุณรับปากฉันแล้วคุณจะไปกับฉันตอนนี้ไม่ได้ไปจากตระกูลพันตอนนี้ไม่ได้ฉันลำบากมามากแล้วแม่แท้ๆถูกคนรังแกตายเพราะความแค้นฉันไม่ไปง่ายๆหรอกแต่ว่าฉันไม่อยากอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆอีกแล้วเราไปเถอะไปอยู่ที่ไกลๆจากตระกูลพันนะ
อีหวินฉันรู้ว่าเธอคับแค้นใจแต่สัญญานะเมื่อได้ที่ควรเป็นของฉันคืนมาพันยงเหนียนรับกรรมที่ก่อไว้ฉันจะพาเธอไปจากที่นี่ทันทีเลยไปใช้ชีวิตของเราสองคนดีไหมยงไทหลงคุณนายสามกินข้าวค่ะบอกแล้วว่าตอนไม่มีคนอื่นให้เรียกว่าปิงปิงยังไม่กลับเหรอฉันอยากช่วยพี่สู้เต็มที่ไงพี่นะอย่าห่วงแต่ทำงานสิเอาแต่ทำงานไม่กินอะไรเลยถ้าผอมสู้ไปคุณชายสามต้องต่อว่าแน่ศัตรูรอบตัวแบบนี้ทำอะไรก็ไม่เป็นต้องเริ่มฝึกจากพื้นฐานถ้าเจียหยางอยู่ด้วยคงจะดีขอโทษค่ะฉันปากมากฉันรู้ว่าพี่กดดันมากแต่พี่ทำได้ฉันเห็นพี่ดีดลูกคิดเร็วดีออกค่ะพ่อฉันสอนไว้อย่าลืมสิบ้านฉันเปิดร้านขายยาไม่ต้องห่วงนะเพื่อตระกูลพันธ์เพื่อเจียหยางเหนื่อยแค่ไหนฉันก็สู้ไม่ต้องให้เจียหยางเป็นห่วงฉันทำงานตั้งนานแล้วพักผ่อนสักแป๊บกินอะไรหน่อยเถอะไม่เป็นไรหรอกยังไม่หิวเลยอยากทำงานก่อนไม่ต้องห่วงอากาศร้อนกับข้าวไม่เย็นเร็วหรอกเธอรีบไปพักผ่อนเถอะก็ได้แต่อย่าดึกนักนะคะเจียหยางฉันคิดถึงคุณคุกทหารกวางเจาปิงปิงไม่ต้องกลัวรอฉันกลับไปนะรอฉันสารทหารกวางเจาพันเจียหยางสารไต่สวนคดีวันที่13เดือน9ปีหมิงกัวที่16ในสงครามเขตเขายี่หลง2ข้อหา1สมคบขายชาติ2หลบหนีราชการทหารพันเจียหยางคุณมีตำแหน่งแพทย์ทหารหัวหน้าแถวกองร้อยที่38สมคบศัตรูขายข่าวหวังก่อการกบฏทำให้คนทั้งกองตายหมดแต่คุณรอดชีวิตเพียงผู้เดียว
อีกทั้งยังหนีทหารและหลบซ่อนตัวศาลสงสัยว่าคุณเปิดเผยร่องรอยของกองทัพตั้งแต่แรกเพื่อให้ศัตรูบุกมาโจมตีทัพเราทำให้เสียหายล้มตายคุณต้องให้การศาลที่เคารพที่พวกคุณกล่าวหาไม่ใช่ความจริงผมขอปฏิเสธปฏิเสธเหรอแล้วทำไมคุณถึงหนีมาได้เพียงคนเดียวอาเป็นเพราะโชคช่วยหรือไม่ก็โชคร้ายผู้จากลับกรอกเดี๋ยวก็โชคดีเดี๋ยวก็โชคร้ายศาลที่เคารพตั้งแต่ผมปลดทหารพอหลับตาลงก็เห็นเพื่อนร่วมกองร้อยตัวเปื้อนดินนอนจมเลือดผมเป็นแพทย์ทหารผมช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้ปล่อยให้พวกเขาตายจากไปทีละคนผมจำใจผมไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าโชคร้ายเราได้ตรวจสอบประวัติแล้วคุณเคยถูกหัวหน้าเหรียญซักถามจากนั้นเขาตายในครั้งที่ถูกศัตรูโจมตีทำไมถึงบังเอิญขนาดนี้คุณยืมมือศัตรูแก้แค้นส่วนตัวใช่หรือไม่คุณเป็นสายของศัตรูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆคนทั้งกองโดนจู่โจมตายยกเว้นคุณที่หนีมาผู้เดียวมันเหลือเชื่อมากนะตอนคุณรอดชีวิตทำไมไม่รีบไปรายงานตัวกับทหารกระบอกปืนเป็นแพทย์ทหารของศัตรูยังไม่ยอมรับกบฏอีกไม่ได้กบฏนะไม่กบฏแล้วเรียกว่าอะไรต่อมาคุณหลบซ่อนไม่รายงานตัวนี่แหละหนีทหารทำผิดกฎอย่างร้ายแรงใช่ผมหนีทหารผมผิดกฎทหารนั่นเป็นเพราะที่ผมร่วมกองทัพเป็นแพทย์ทหารเพราะอยากช่วยคนไม่เคยอยากจะถือปืนยิงคนตายแต่พออยู่ในสนามรบที่แท้ผมเลือกไม่ได้ติดตามกองทัพขึ้นเหนือล่องใต้ด้านหนึ่งผมต้องช่วยคนอีกด้านหนึ่งผมต้องฆ่าคนผมรู้เลยว่าตัวเองเป็นหมอหรือว่าเพชฌฆาตอยากถอนตัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่เนื่องจากทหารหนักนั่นผมจำใจต้องอยู่ต่อไปจนกระทั่งสงครามเขายี่ลงกองทัพของผมถูกศัตรูจู่โจมคนทั้งค่ายตายหมดเลยผมเองก็บาดเจ็บสาหัสผมนึกว่าผมไม่รอดแล้วแต่ว่าคงเป็นเพราะโชคดีผมรอดตายเพียงคนเดียวตอนนั้นผมรู้สึกว่าเป็นทหารมันจำใจจริงๆยิงกันไปมาฆ่ากันไปมาวันนี้คุณฆ่าผมพรุ่งนี้ผมฆ่าคุณเพื่ออะไรกันก็เลยตัดสินใจคุณเป็นทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติข้าศัตรูมันผิดตรงไหนกันผมขอถามศาลหน่อยคนที่ถูกคุณยิงตายเป็นศัตรูทั้งหมดหรือเปล่าสมควรตายทุกคนหรือเปล่าทหารที่พลีชีพเพื่อชาติเสียเลือดอย่างยุติธรรมไม่มีเรื่องส่วนตัวสอดแทรกเลยหรือเปล่าบังอาจเสียมารยาทต่อศาลเหรอผมขอโทษครับผมลบหลู่ศาลมากไปแต่นี่ผมพูดไปแค่อยากให้ศาลเข้าใจผมรังเกียจสงครามผมกลัวเลือดไหลผมกลัวเสียสละผมกลัวตายผมเป็นแพทย์ทหารแต่คุณกลัวตายอย่างนั้นเหรอผมบอกว่าผมกลัวตายผมกลัวให้ผู้บริสุทธิ์ต้องไปตายเปล่าผมถามหน่อยถ้าคนหนึ่งเป็นศัตรูคนเป็นพวกของเราคุณจะช่วยใครก่อนไม่ต้องคิดเลยเนื่องจากผมเป็นหมอไม่ว่าใครผมช่วยหมดผมจะถามเป็นครั้งสุดท้ายเคยทรยศพวกเราหรือเปล่าผมไม่เคยในสงครามเขายี่หลงผมชี้แจงไปหลายครั้งแล้วเห็นเพื่อนทหารในค่ายเดียวกันตายผมเสียใจมากผมเป็นหมอแต่ว่าช่วยพวกเขาไม่ได้เลยผมเจ็บปวดมากศาลที่เคารพครับนักโทษพันเจียหยางคนนี้ไม่ใช่ทหารแต่ว่าเป็นหมอถ้าเป็นเพราะฐานะหมอของผมพวกคุณจะลงโทษผมไม่ว่าอะไรแต่ผมขอย้ำกับศาลทั้ง3ท่านให้ชัดเจนผมไม่เคยหักหลังไม่เคยทรยศแค่อยากหนีจากการเข่นฆ่ากันเท่านั้น
ยพันเจียหยางความผิดข้อหาขายข่าวกบฏไม่ดำเนินคดีข้อที่สองหนีทหารมีโทษจำคุก7 ปีเต็มส่งตัวไปกักขังที่คุกหนันหนิงนึกว่าแจ้งความจับเจียหยางแล้วจะไม่กลับมาอีกพันหยงเหนียนจะยกตำแหน่งให้ผมดูแลที่ไหนได้กลายเป็นถังปิงปิงถึงบ่งบอกได้ว่าพันหยงเหนียนไม่เคยเห็นนายอยู่ในสายตาไม่เคยไว้ใจเห็นเป็นแค่มากตัวหนึ่งพันหยงเหนียนนี่นะจิ้งจอกเท่าวางแผนช่ำชองเหลือเกินรับมือไม่ง่ายซะแล้วพ่อพันหยงเหนียนใกล้จะลงโลงแล้วได้เวลาที่เราจะคิดบัญชีแล้วดีลูกพ่อมีความกล้าที่จะสู้แบบนี้แม่อยู่ในปรโลกก็ตายตาหลับเราสองพ่อลูกลงเรือลำเดียวกันเป็นตายเท่ากันครับพ่ออวยพรให้เราแก้แค้นสำเร็จดีคุณพ่อยอดสรุปบัญชีเดือนนี้อีก2 วันก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูเอามาให้ดูนะคะดี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 ลำบากหน่อยนะไหนจะต้องช่วยดูแลหยงไถ่หลงเลิกงานกลับบ้านต้องมาดูแลฉันอีกคุณพ่ออย่าพูดแบบนี้ค่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันใช่แล้วใช่ๆครอบครัวเดียวกันลูกน้องเก่าๆบอกว่าเธอเรียนรู้เร็วมากเป็นเพราะคุณพ่อจัดการดีค่ะเอาเป็นว่าเรื่องในโรงงานเธอตัดสินใจไปเลยนะไม่ต้องมาถามพ่อทุกเรื่องไม่ได้ค่ะประสบการณ์หนูยังน้อยอยู่ประสบการณ์ก็ต้องค่อยๆสะสมต้องมั่นใจหน่อยสิพ่อไว้ใจเธอขอบคุณค่ะคุณพ่อพ่อคุณชายใหญ่พี่ใหญ่พี่ปิงกตัญญูจังเลยนะเป็นหน้าที่ค่ะคุณพ่อหนูออกไปก่อนนะคะพ่อเรียกผมมาทำไมล่ะทำไมจงใจหาเรื่องปิงปิงอยู่เรื่อยมีคนมาฟ้องก่อนนี่เองไม่อยากให้ใครรู้แกก็อย่าทำสิแกนึกว่าฉันนอนง่อยอยู่บนเตียงจะไม่รู้อะไรเลยเหรอแกกับอารองทำอะไรไปบ้างฉันรู้หมดครอบครัวเดียวกันต้องเอาให้ถึงตายกันเลยหรือไงผมต่างหากที่ต้องถามหมายความว่าไงทำไมถึงลำเอียงยกโรงงานให้คนงานหญิงดูแลแต่ไม่ยกให้ผมคนงานหญิงเขาเป็นน้องสะใภ้ฉันเป็นผู้ดูแลพูดจาให้เกียรติกันบ้างผมเป็นถึงคุณชายใหญ่ด้วยซ้ำเขาไม่ใช่ลูกพ่อเหรอทำไมนิ่งไปเลยหรือว่าพูดไม่ออกนึกว่าปกปิดความชั่วที่ทำไว้ได้เหรอนึกว่าไม่มีใครรู้เรื่องชั่วเหรอบอกมาสิว่าฟางฉีหงไม่ใช่แม่แท้ๆของผมใช่ไหมนึกว่าทำอะไรแล้วไม่มีใครรู้เหรอคุณไม่เคยเห็นผมเป็นลูกเห็นเป็นแค่หมากตัวนึงเป็นแค่เครื่องมือแย่งตำแหน่งผู้สืบทอดแกรู้หมดแล้วเหรอแกฟังเจียงจื้อเหรินเหรอใช่มันพูดเองนี่ถ้าไม่อยากให้ใครรู้ก็อย่าทำเพื่อตำแหน่งผู้ดูแลผมเสียสละแม่ผมคุณช่างต่ำช้าโหดเหี้ยมอมหิตใช่ฉันผิดต่อเขาแต่ว่าตอนนั้นฉันถูกบังคับโกหกฉันพูดความจริงหลายปีมานี้ฉันหาโอกาสชดเชยให้เขาไม่ต้องเสแสร้งแล้วแม่ผมตายแล้วจะชดใช้ก็ไปชดใช้ในนรกไปฉีหงตายแล้วเหรอแม่สู้ทนลำบากมาหลายปีอัดอั้นตันใจมากจะทวงความเป็นธรรมให้แม่รู้ไหมทำไมตระกูลพันธ์ลูกหลานถึงน้อยแบบนี้ก็เพราะว่าคุณทำชั่วสวรรค์ลงโทษแล้วสวรรค์จะให้คุณเห็นคนที่คุณรักตายจากไปทีละคนปล่อยให้การค้าล่มสลายนึกว่าให้ลูกสะใภ้เป็นผู้ดูแลรอให้เจียหยางกลับมาให้เขาเป็นต่อเหรอเลิกเพ้อฝันสักทีทำแต่เรื่องชั่วๆเจียหยางไม่กลับมาแล้ว
ไม่มีลูกชายสองศพแล้วแล้วก็ไม่ต้องหวังพึ่งผมเพราะผมไม่ใช่ลูกชายของคุณตระกูลพันทำไมนายท่านเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นอัมพฤกษ์เจเซียนเกิดอะไรขึ้นกับนายท่านกันแน่ฮะใช่ค่ะพี่ใหญ่ตอนที่ฉันเอายาให้คุณพ่อกินเขายังดีๆอยู่เลยปิงปิงเธอคงไม่ได้สงสัยฉันหรอกมั้งคุณพ่ออาจจะกินอะไรที่แสลงก็ได้สุขภาพของพี่ใหญ่ไม่ดีเลยไม่ยอมพักผ่อนต้องก้าวกายซะทุกเรื่องแต่ยอมรักษาตัวซะดีๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกพี่ใหญ่ไม่ยอมรักษาตัวเองไงคะไม่ปล่อยวางสักอย่างคนรู้งานก็ไม่ยอมให้ทำดันไปไว้ใจคนไม่เป็นงานทำร้ายตัวเองชัดๆทำยังไงกันดีล่ะเจียหยางอยู่ก็ดีสินะคุณแม่อย่าห่วงเลยค่ะสวรรค์คุ้มครองคุณพ่ออยู่แล้วเอ๊ะไม่ได้การพรุ่งนี้จะไปวัดจิ้งทูขอพรให้นายท่านอลันช่วยเตรียมของให้ด้วยนะได้ค่ะฮูหยินเยี่ยนเถาฮะพรุ่งนี้เธอไปกับแม่ฉันเหรอใช่อ๋อค่ะหัวเอ้ยอซ้อไหว้พระกินเจตอนนี้ไม่ช่วยให้ดีขึ้นหรอคะ แต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเจ้าแม่เมตตาช่วยผู้คนอยู่แล้วไม่เหมือนกับใครบางคนหรอกเออาก็ทับถมเห็นคนตายแล้วไม่ช่วยอซ้อไม่ต้องดันด้นไปแล้วค่ะเอาเวลามาอยู่กับพี่ใหญ่ดีกว่าเรื่องในครอบครัวเขาเธอจะมาพูดมากทำไมให้อซ้อเขาคิดเองเหรอใช่แล้วค่ะอลุยครับฉันเขียนที่อยู่ให้นะนั่งเรือเข้าตัวเมืองคืนนี้เลยไปโรงหมอฝรั่งเชิญหมอมาทีได้ครับคุณนายสามเฮ้ยไกลขนาดนั้นเขาจะมาได้ง่ายๆเหรอเขาเป็นรุ่นพี่ของเจียหยางน่าจะยอมช่วยเราค่ะขอให้จริงเถอะเยสเซียนไม่นึกเลยนะเห็นเงียบๆแบบนี้จะตีบทซะแตกกระจุยรองอย่าบอกนะว่าแม้แต่อาก็คิดว่าเป็นฝีมือผมแหมที่พ่อเป็นแบบนี้ก็สวรรค์ลงโทษก็ก่อกรรมเอาไว้เยอะนี่ช่วงนี้ตระกูลพันเปราะบางเหลือเกินฉันว่าได้เวลาที่เราต้องมาร่วมมือกันแล้วพี่ใหญ่คงจะเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วล่ะยอมเชื่อผู้หญิงกินผัวมาชี้ไม้ชี้มืออวดเบ่งในบ้านทำตามสนองเขาให้สมน้ำหน้าโบราณว่าไว้บ้านเมืองล่มจมเพราะมีคนชั่วแต่รองไม่ต้องห่วงผมไม่ยอมยกการค้าของต้นตระกูลให้คนอื่นหรอกเราอาหลานสามัคคีกันมันก็ไม่มีอุปสรรคหรอกดีรอดูไปเรื่อยๆอยากรู้ว่ายายปิงปิงจะไปได้สักกี่ลำตระกูลพันธ์ศาลตัดสินโทษพันเจหยางหรือยังคะตัดสินแล้วมีความผิดจริงตั้งจำคุก7ปี
ทุกท่านเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรพวกเราเองถูกโจมตีไปช่วยคนไปช่วยคนก่อนปล่อยฉันฉันเป็นแพทย์ทหารปล่อยฉันทุกท่านเป็นไงบ้างครับบาดเจ็บที่ขาไม่เป็นไรมากไปช่วยคนอื่นก่อนแข็งใจไว นี่เป็นไงบ้างอ๋อผู้พันผมไม่เป็นไรแผลเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรเมื่อกี้เราถูกโจมตีดีที่เจอคุณคุณเป็นหมอเหรอผมชื่อพันเจหยางเคยเป็นแพทย์ทหารนะครับเคยเหรอผมทำผิดกฎผมหนีทหารกำลังถูกส่งตัวไปจำพวกที่หนานหนิงครับหนีทหารแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่หนีแต่กุญแจมือผมก่อนเจียหยางต้องจำคุก7 ปีตกลงตระกูลพันทำอะไรผิดกันแน่เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ถูกจับยังเป็นบ้านอยู่ไหมปิงปิงในเมื่อเจียหยางยังไม่ได้กลับมาง่ายเธอก็อยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านทั้งยงไทหลงเนี่ยเธอกับเจียเซียนจะดูเองเธอไม่ต้องกลัวหรอกใช่แล้วปิงปิงดูแลเรื่องในบ้านผู้หญิงละเอียดอ่อนกว่าอรองพี่ใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงแทนฉันหรอกฉันรับปากเจียหยางแล้วจะดูแลตระกูลพันยงไทหลงอย่างดีฉันไม่ยอมให้คนถอยหน้าไหนฉวยโอกาสหรอกยงไทหลงฟังกันให้ดีนะยงไทหลงรับใบสั่งซื้องวดใหญ่มาก่อนวันที่5เดือนหน้าเร่งทำไม้ดิบให้ได้1,000ชั่ง1,000ชั่งเหรอพี่ปิงปิงดูไหมเนี่ยรอดูไปก่อนคุณนาย3มีอะไรก็รีบๆพูดร้านขายผ้ายังมีงานรอฉันไปจัดการก่อนหน้านี้เจียงจื้อเหลินรวมหัวกับ3โรงงานใหญ่กีดกันยงไทหลงอยู่ดีๆมาขอร่วมมือกับเราต้องเป็นแผนชั่วแน่ๆนาย3ทำธุรกิจเธอยังไม่เก่งกำไรเห็นเธอจะปล่อยเงินหลุดมือไปได้ยังไงพี่ใหญ่ช่วยพูดอะไรหน่อยสิจี้สิงเซิงเป็นคู่แข่งกับเรามาตลอดอยู่ดีๆร่วมมือกับเขาทำไมปิ๊งปิ๊งยงไทหลงของเราเคยถูกโรงงานอื่นโจมตีบาดเจ็บสาหัสแล้วคนงานต้องกินข้าวนะไม่รับใบสั่งซื้อคนงานก็อดตายสิฉันรู้แค่ว่าคุณพ่อบอกฉันไว้ว่ารับใบสั่งซื้ออะไรต้องให้ฉันไปถามเขาก่อนดังนั้นการร่วมมือครั้งนี้ต้องคุยให้ละเอียดคิดให้รอบคอบคุณนาย3ถ้าว่างนักแล้วก็ค่อยๆไปคุยนะแต่สินค้ามันต้องส่งภายในวันที่5เดือนหน้าก่อนคุณพ่อล้มป่วยเคยบอกฉันไว้เรื่องธุรกิจนะฉันกับอารองถนัดกว่าอยากยกโรงงานให้เราดูแลฉันรู้แต่ว่าเกิดเรื่องกับเจียหยางคุณพ่อให้ฉันเป็นผู้ดูแลไม่ได้บอกว่าห้ามทำในเมื่อพี่พูดถึงเรื่องคุณพ่อป่วยฉันก็อยากถามให้รู้เรื่องคุณพ่อไม่แข็งแรงก็จริงแต่หลังจากกินยาก็ควบคุมอาการไว้ได้แต่ทำไมพอคุยกับพี่วันนั้นก็เป็นอัมพฤกษ์เลยใครจะไปรู้ฉันไม่ใช่หมอนะจะว่าไปแล้วพวกเราไม่เอาไหนช่วยพ่อดูแลโรงงานไม่ได้ให้คนแก่อายุมากยังต้องเหนื่อยก่อนพ่อเป็นอัมพฤกษ์พี่พูดจาให้เขาโมโหใช่ไหมล่ะ
เธอสงสัยว่าฉันทำให้พ่อป่วยเหรอฉันไม่มีเจตนาอื่นแค่อยากถามให้รู้เรื่องฉันเป็นลูกชายของพ่อไม่อยากเห็นพ่อป่วยหรอกแล้วอยู่ดีๆทำไมคุณพ่อถึงให้พี่กับอารองดูแลโรงงานเพราะก่อนฉันออกไปท่านยังบอกให้ฉันดูแลให้ดีเธอพูดมาตั้งนานก็แค่ไม่อยากจะรับใบสั่งซื้อนี่แหละไม่เป็นไรไม่รับก็ไม่รับสิฮะอย่างมากก็ชดใช้เงินมัดจำเป็นสองเท่าอะไรนะชดใช้สองเท่าอารองเราไม่มีเงินสดเยอะขนาดนั้นชดใช้ไหวหรือเปล่านะยังเรื่องเล็กที่ผ่านมายงไทหลงไม่เคยชดใช้เงินมัดจำใครเลยมันเสื่อมเสียชื่อเสียงอารองพูดแบบนี้เราว่าต้องรับให้ได้เลยได้ต่อให้ฉันรับไปสั่งซื้อนี้ไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยทำแต่ไม้ดิบก็ไม่มีทางทำเสร็จพันช่างภายในครึ่งเดือนหรอกทำไมไม่ได้ทำล่วงเวลาเอาสิทำ24ชั่วโมงสิ้นเดือนส่งของทันแน่ไม่ได้ฉันต้องปรึกษาคนงานก่อนคุณนายสามก็ไหนว่าเป็นผู้ดูแลไงเอ๊ะอะไรก็ต้องถามคนงานเหรอใครไม่ยอมก็ไล่ออกไปอารองพวกเขาเป็นคนไม่ใช่เหล็กนะปิงปิงเธอก็เคยเป็นคนงานสนิทกับพวกเขาเธอไปเกลี้ยกล่อมพวกเขาสิก็ได้งานนี้ฉันรับปากก็ได้แต่ฉันขอร้องพวกคุณหน่อยต่อไปจะรับงานอะไรรับใบสั่งซื้ออะไรต้องบอกฉันก่อนห้ามตัดสินใจเองเจสียนเจ้าแก่ยางคณัดเอาไว้จะไปตรวจดูสินค้าที่ร้านไปช่วยกันดูลูกค้าหน่อยนะมาเสียใจเฝ้าหวังเหมือนที่